รรดาชาวเน็ตต่างพากันฮือฮาหลังการรถไฟแห่งประเทศไทยออกประกาศจะซื้อจัดจ้างขนย้ายรถดีเซลรางJR ฮอกไกโดจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย17คันแถมประกาศผู้ชนะการประมูลไปแล้วด้วยราคา 42.5 ล้านบาทรวมทุกอย่างคงมีคนสงสัยว่ารถไฟที่จะนำเข้ามาเป็นอย่างไรสำหรับรถไฟที่จะนำเข้าจากญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นรถดีเซลรางหรือ DMU ที่ชื่อว่าคิฮา183ของบริษัท JR ฮอกไกโดเริ่มใช้งานเมื่อปี 2524มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะหิมะตกวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด110กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเป็นห้องโดยสารปรับอากาศถูกปลดระวางเมื่อปี2559หลังมีรถใหม่ทดแทนปัจจุบันจอดอยู่ที่ท่าเรือซากิโมริเมืองมูโรลังจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นการรถไฟชี้แจงว่ารถดีเซลรางทั้ง17คันบริษัท JR ฮอกไกโดยกให้ประเทศไทยฟรีแต่ต้องเสียค่าขนย้ายเองและบำรุงรักษาเองยืนยันว่าตู้โดยสารมีสภาพดีนำมาใช้งานได้เบื้องต้นมีแผนที่จะนำตู้โดยสารมาดัดแปลงเพื่อใช้เป็นขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยวในประเทศหลังจากเคยนำตู้โดยสาร JR West จากญี่ปุ่นมาดัดแปลงเป็นรถโดยสารและรถจัดเฉพาะแต่ก็ใช่ว่าการรถไฟจะนำข้าแต่รถไฟมือ2เพราะยังมีรถจักรดีเซลไฟฟ้าจากประเทศจีนสั่งซื้อมาแล้ว50คันวงเงิน 6,500 ล้านบาทมีแผนส่งมอบรถแรก20คันเดือนกุมภาพันธ์ 2,565 อีก30คันคาดว่าจะส่งมอบเดือนมีนาคม 2,566 แม้ชาวเน็ตจะมองว่าเป็นเศษเหล็กเป็นของทิ้งแต่อีกมุมหนึ่งคือการชุบชีวิตให้มีค่ายิ่งขึ้นหากบำรุงรักษาอย่างดีก็ใช้งานได้ยาวนานหากการรถไฟบริหารจัดการได้ตามที่กล่าวก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง